สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก pdamobis.com วันนี้พามาชมการ unboxing แกะกล่อง powerbank brand ubao นะครับในรุ่น p16qc ที่มาพร้อมกับความจุ 16,000 มิลลิแอมป์นะครับนอกจากนี้ยังพ่วงฟีเจอร์ quick charge 2.0 มาด้วยนะครับก็ทำให้powerbank รุ่นนี้มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าในปัจจุบันสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์ก็จะรองรับตัว quick charge นั่นเองนะฮะสำหรับสเปคเบื้องต้นของเขานะฮะก็จะอยู่ที่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมความจุขนาด 16,000 มิลลิแอมป์นะครับจะมีตัวเอาท์พุตนะครับก็คือจะมีพอร์ตอยู่2พอร์ตนะฮะชาร์จพร้อมกันได้เลยนะครับโดยพอร์ตแรกก็จะเป็นตัวที่รองรับควิกชาร์จนะฮะแต่ตัวที่2นี่คือจะเป็นการชาร์จแบบปกตินะครับโดยเอาท์พุตนะครับที่1นะฮะช่องที่1เนี่ยก็คือจะมาพร้อมกับเอาท์พุต DC 5โวลต์2แอมป์สลับไป DC 9โวลต์2แอมป์นะครับหรือรวมไปถึงตัว DC 12 โวลต์ 1.5 แอมป์ด้วยนะครับสำหรับตัวเอาท์พุตที่2ก็จะอยู่ที่ DC 5 โวลต์ 2 แอมป์นะครับตัว power bank เนี่ยมีความบางอยู่ที่14มิลลิเมตรแล้วก็หนักเพียง230กรัมเท่านั้นถือว่าน่าสนใจมากๆนะฮะตัวสีนะครับมี2สีให้เลือกใช้งานนะฮะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็คือจะพิมพ์รูปนะครับเป็น2สีเลยในส่วนของสติ๊กเกอร์จะไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ก็คือจะสกรีนรวมมาอยู่ในตัวกล่องเลยนะครับในการตรวจสอบนะฮะว่าเป็นของแท้หรือว่าของปลอมส่วนด้านหลังเราสามารถดูได้ตรงนี้นะครับว่าในกล่องเนี้ยเป็นสีอะไรก็จะดูจากตรงนี้นะครับจะมีการพิมพ์บอกไว้ว่าไวท์หรือว่าแบล็คนะครับมาแกะกล่องกันเลยนะฮะเปิดกล่องมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีสายไมโคร USB นะฮะแล้วก็คู่มือการใช้งานอย่างย่อนะครับดีไซน์ก็จะเป็นทรงแท่งนะฮะออกแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตัวลวดลายนี่คือจะเป็นลายเคฟลาร์นะฮะดูสวยงามเลยเวลาที่มันจะซ้อนแสงแบบนี้นะฮะมันจะดูแบบระยิบระยับนะฮะค่อนข้างสวยครับใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตนะครับในเวลาที่เราชาร์จไฟสำหรับตัว power bank นะฮะก็จะเป็นอินพุตที่เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับสำหรับเอาท์พุตนะฮะที่1ตัวนี้ก็คือจะรองรับเป็นQuick Charge 2.0 นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตธรรมดานะฮะด้านข้างก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มสำหรับเช็คระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของตัว power bank นะครับกดไปก็จะมีไฟแสดงอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับจะบอกพิมพ์บอกความจุของตัว power bank ของตัว power bank มาให้นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นชื่อแบรนด์นะฮะ ubao แล้วก็ด้านบนนะครับพิมพ์จุดเด่นของเขาก็คือรองรับ Quick Charge 2.0 นะฮะตัวนี้ก็สมาร์ทโฟนหลายรุ่นนะที่ใช้ชิปเซตของ Qualcomm นะครับก็จะมีฟีเจอร์นี้แต่ว่าไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์นะฮะว่าจะใส่ฟีเจอร์ Quick Charge มาให้ด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะในเรื่องความหนานะครับหนาอยู่ที่14มิลเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าไม่หนามากหนักแค่2ขีดกว่าๆเองอันนี้ลองเทียบกับตัวโมเดล SP10 ให้ดูนะฮะ SP10 นี้ก็จะหนากว่ากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะฮะนี่ขนาดเปรียบเทียบกันหรือจะเป็นตัว e-loop นะฮะตัวนี้นะครับ e14 รุ่นยอดนิยมขนาดต่างกันเยอะนะครับส่วนปัญหานะครับของตัว e-loop e14 เนี่ยที่ผมตัดใจเปลี่ยนก็เพราะว่ามันชาร์จ2เครื่องพร้อมกันไม่ได้นะครับมีปัญหาเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับตอนนี้ชาร์จ Android เครื่องหนึ่งแล้วก็ชาร์จ iPhone อีกเครื่องหนึ่งพอเวลาเข้าหมดสแตนด์บายปุ๊บตอนนี้คือไฟเข้าแล้วนะฮะชาร์จได้ไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวพอเวลาเข้าโหมดสแตนด์บายปุ๊บเนี่ยคือไฟมันจะตัดเลยนะฮะน่าจะเป็นปัญหาที่ตัว IC ของตัว power bank ด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะฮะโอเคตอนนี้ก็จะเห็นว่าไฟมันตัดนะครับนะพอเข้าโหมดสแตนด์บายปุ๊บไฟตัดปั๊บเลยไม่ชาร์จแล้วนะฮะรวมไปถึง iPhone ก็ไม่ชาร์จแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองตัว ubao บ้างสำหรับตัว Samsung Galaxy S7 Edge นะครับก็รองรับฟีเจอร์ Quick Charge ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันว่าถ้าเมื่อใช้กับตัว ubao P16QC แล้วจะรองรับฟีเจอร์นี้หรือไม่นะครับมาดูที่ตัว
notification นะฮะตัวนี้ก็จะมีการนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นว่า fast charge นะครับนะก็จะเห็นว่าเป็นรองรับนะฮะ fast charge เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็ลองทดสอบนะฮะชาร์จพร้อมกันนะครับกับตัว iPhoneแต่ว่าสายผมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะสายไลนิ่งผมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องขยับนิดนึงโอเคครับเข้าแล้วนะฮะจากที่เราทดสอบนะครับในรอบแรกนะฮะตัว e-loop นะฮะก็จะเห็นว่าพอเข้าโหมดสแตนบายปุ๊บนะครับมันจะตัดการชาร์จเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวพอตัว S7H ของเราเข้าโหมดสแตนบายแล้วมันจะตัดเหมือนตัว e-loop หรือเปล่านะครับโอเคไม่ตัดนะฮะก็จะเห็นว่าตัวไฟนะครับไฟแจ้งเตือนเนี่ยก็ยังแดงอยู่นะฮะมันเป็นการแจ้งเตือนว่าเราอยู่ในโหมดชาร์จอยู่นะฮะโอเคครับเท่ากับว่าใช้ได้นะครับชาร์จพร้อมกันนะครับ2เครื่องไม่มีปัญหานะฮะตัว iPhone ก็ติดปกตินะครับอันนี้ให้ดูว่ายังชาร์จอยู่นะครับโอเคแล้วที่ S7H ก็ยังชาร์จอยู่นะฮะโอเคครับสรุปนะฮะใช้งานได้นะครับรองรับQuick Charge ชัวร์ๆนะครับไม่หลอกลวงนะฮะเอามาใช้งานกับ S7H นี่ก็เห็นว่ามันแสดงนะครับว่ารองรับฟีเจอร์ Fast Charge อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับแก้ปัญหาจากตัว e-loop e14 ของผมนะครับที่ชาร์จพร้อมกันไม่ได้2เครื่องนะฮะแต่ว่าตัวนี้นะครับตัว Ubao นะฮะ P16QC สามารถชาร์จพร้อมกันได้2เครื่องโดยไม่มีปัญหานะครับสิ่งที่น่าเสียดายนะฮะ1อย่างก็คือในเรื่องของตัว input นะครับที่รองรับเฉพาะ micro USB เท่านั้นนะครับถ้ารองรับ port lightning ด้วยก็จะถือว่าดีมากนะฮะจะได้มีความยืดหยุ่นนะครับในเวลาที่เราชาร์จตัว power bank นะครับสำหรับเสนอราคาค่าตัวนะครับของตัว Ubao นะฮะ P16QC จะอยู่ที่ 1,690 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่งาน Thailand Mobile Expo 2017นะครับก็มีบูธนะฮะที่นำมาลดราคาเหลือ 1,090 บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ไปซื้อหากันได้นะครับเหลือเวลาอีก1วันนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการ Unboxing แกะกล่องรีวิวในส่วนของUbao นะครับ P16QC นะครับ Power Bank ความจุ 1,600 มิลลิแอมป์และมาพร้อมกับฟีเจอร์ Quick Charge 2.0 ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ